สวัสดีครับมีอัปเดตครับใน PowerPoint ของ Microsoft 365นะครับสามารถที่จะ export นะครับเลือกรูปแบบเป็นการสร้างไฟล์ GIF Animation ได้แล้วนะครับผมเราดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้ก็จะเหมาะมากกับการทำ PowerPoint นะครับที่เป็นรูปแบบของ Stop Motion นะครับถ้าเรามีตัวสไลด์แล้วนะครับเราก็แค่ copy สไลด์ออกมานะครับแล้วก็ขยับนะครับผมชิ้นงานต่างๆให้ออกไปทีละนิดนิดนะครับใน1หน้านะครับก็จะทุกหน้าก็จะมีการขยับนี้ไหมฮะเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ทำการ export นะครับผมกดไปที่ไฟล์นะครับมีคำว่า export นะครับใน export ก็จะเห็นคำว่า create a GIF animation นะฮะ animated GIF นะครับตรงนี้เลยนะฮะตอนนี้ก็เลือกได้ว่าขนาดต้องการขนาดเล็กกลางใหญ่แค่ไหนนะครับผมถ้าทั่วไปก็เป็น medium ก็พอนะครับตรงนี้ครับความเร็วของแต่สไลด์นะครับถ้าเป็นแบบกิฟทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500มิลลิเซคคือครึ่งวินาทีนะครับเราก็จะลดลงมานะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปเองนะครับผมว่า50นะครับก็คือ500มิลลิเซคนะครับผมคือครึ่งวินั่นเองนะครับแล้วก็กดสร้างนะครับผมแค่นี้เองครับผมก็จะมีการสร้างชิ้นงานขึ้นมานะครับผมก็ตั้งชื่อไว้ว่าเป็นจิ๊กซอว์นี่ครับผมเสร็จแล้วครับผมแค่นี้เองฮะไฟล์ก็ถูกสร้างออกมานะครับเป็นไฟล์นะครับผมตัว GIF Animation ได้เลยนะครับผมยังไงก็ลองเอาไปทำงานกันดูนะครับผมมีการสร้าง GIF Animation แบบง่ายๆด้วย PowerPoint ครับ